แผลทางใจใครบ้างที่รู้จักมีทุกข์หนักน้ำตาไหลใครมองเห็นแม้แต่หมอรักษาโรคก็ยังเป็นไม่ยกเว้นโรคประหลาดอนาจใจแผลทางใจคือทุกข์ใจใครเป็นบ้างจะหาทางรักษาได้จากหมอไหนหมอวิเศษที่รักษาโรคทางใจไม่ใช่ใครคือพระองค์ทรงเมตตาแผลทางใจใครรู้บ้างสาเหตุเกิดบอกมาเถิดเกิดมาจากอะไรแน่คุณเคยเป็นจึงตอบได้ไม่เชื่อนแชว่าเกิดแต่ความอยากจึงยากใจแผลทางใจใครบ้างที่รู้จักมีทุกข์หนักน้ำตาไหลใครมองเห็นแม้แต่หมอรักษาโรคก็ยังเป็นไม่ยกเว้นโรคประหลาดอนาจใจแผลทางใจคือทุกข์ใจใครเป็นบ้างจะหาทางรักษาได้จากหมอไหนหมอวิเศษที่รักษาโรคทางใจไม่ใช่ใครคือพระองค์ทรงเมตตาแผลทางใจใครรู้บ้างสาเหตุเกิดบอกมาเถิดเกิดมาจากอะไรแน่คุณเคยเป็นจึงตอบได้ไม่เชื่อนแชว่าคือแต่ความอยากจึงยากใจเจริญพรสาธุชนผู้เจริญในธรรมทุกท่านบัดนี้ท่านผู้ฟังกำลังฟังเสียงธรรมจากสถานีวิทยุของหลวงตาฉันกันอยู่วันหนึ่งนี้เนี่ยออกส่งออกอากาศ24ชั่วโมงพูดธรรมะก็พูดอยู่องค์เดียวเนี่ยถามว่าทำไมหลวงตาฉันพูดธรรมะอยู่องค์เดียวก็หลวงตาฉันก็บ้าเนี่ยจะไปมีอะไรแล้วเนี่ยเป็นพระบ้าก็เรียกว่าบ้าหอบฟางอยู่องค์เดียวนี่คือเรียกว่าเราจะให้ใครมาช่วยพูดเป็นบางครั้งหลงแต่ฉันก็กลัวเขาเวลาหมดธรรมะไปแล้วหาทางไปไม่ได้เดี๋ยวจะไปด่าเสียดสีการบ้านการเมืองเขาจะยุ่งกันเหลือก็จะไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวต่างๆบุติภาวะบางทีความรู้ของเรามันไม่พอเดี๋ยวจะไปเสียดสีการเป็นอยู่ของบ้านเมืองเขาบุคคลอื่นหรืออาจจะไปเสียดสีพระเจ้าพระสงฆ์วัดวาอารามจากการเป็นกันอยู่ยกตนเองไปข่มคนอื่นลงใจฉันก็จะยุ่งเพราะเราเป็นเจ้าของสถานี
แม้แต่ตัวเราเองก็เป็นบางครั้งก็ยังเป็นดอดก็แมบก็มีกันถ้าหากว่าได้พูดอะไรออกไปก่อนให้มันออกไปก่อนเดี๋ยวลงจากฉันก็จะไปสอยลงเพราะว่าอารมณ์ตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะคิดไปของมันอย่างนั้นแล้วก็เลยพูดออกไปอย่างนั้นแต่พอการเวลาผ่านไปเนี่ยดูแล้วมันไม่เข้าท่าวาจามันไม่เข้าทีดูไม่ดีแล้วก็ไม่ส่งออกอากาศไปมันอันนี้ก็ต้องอาศัยการเวลาหน่อยนะถึงไม่มีใครเขาด่ามาก็นับว่าดีแล้วไม่มีใครเขาด่ามาถึงด่าลงแต่ฉันก็ไม่ได้ยินอีกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเรามาฆ่าอะไรกันถ้าเราจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยมันบาปกรรมมันมีโทษมีทุกข์เดี๋ยววิบากกรรมมันจะตามส่งผลเราเอายาเนี่ยไปเบื่อหนูบ้างเบื่ออะไรบ้างกลัวมันจะตายมันก็ปวดหัวมันแต่เวลาเนี่ยเราปวดหัวก็จะตายแล้วเป็นโรคประสาทเราทำไมไม่นึกถึงเวรกรรมที่เราเคยสร้างเคยทำบ้างสมัยก่อนนู้นบางทีไปหาเขียดหากบหาเขียดได้มาก็มันจะกระโดดหนีก็ไปหักแข้งหักขามันกันแต่พอเวลาเราปวดแข้งปวดขาเนี่ยทำไมไม่นึกถึงเวรถึงกรรมกันบ้างนะกันนะไม่นึกถึงเวรถึงกรรมกันบ้างไอ้ที่ไปทำกับสัตว์อื่นเนี่ยไปหักแข้งหักขามันเสร็จแล้วก็เอามันมากินนะกันนะพูดถึงสัตว์ตรงนี้เนี่ยลงใต้ฉันเคยไปอยู่กับชาวบนอยู่กับพวกชาวเขาเคยไปแล้วก็ไปสร้างนำเขาสร้างวัดเหมือนกันอยู่กับพวกชาวเขาสมัยเดินธุดงค์ไปเนี่ยแม่เวลาในสมัยก่อนเนี่ยฝนตกเวลาอื่นมันร้องเนี่ยสมัยก่อนนะมันยังไม่ทำตัดไม้ทำลายป่าเหมือนกับทุกวันนี้เนี่ยโอ้บางทีอึ่งเนี่ยก็เอากระสอบเนี่ยไปใส่เลยนะมันไหลมาตามน้ำเลยนะเอากระสอบไปใส่เอาเนี่ยเขาไปหาอย่างไรเราก็ไม่รู้เขาพอเช้าขึ้นมานี้เนี่ยเขาต้มก็ต้มมาให้มาถวายเขาต้มก็ต้มใส่อึ่งมาเนี่ยก็เนี่ยแม่ไอ้หัวอื่นมันก็ลอยอยู่บนข้าวต้มหัวอื่นมันก็ลอยอยู่ขามันก็ลอยอยู่โอ้ฉันไม่ได้เลยคือไปอยู่กับพวกชาวบนพวกชาวเขาก็ในสมัยนั้นบางทีเราต้องฉันอย่างอื่นไปกันบางอย่างมันฉันก็ไม่ค่อยได้ลงแต่ฉันสิ่งที่ไม่ฉันในสมัยก่อนก็คือพวกกบพวกเขียดพวกอึ่งพวกแย่อะไรทำนองนี้พวกตะกรวดของป่าที่เขาหามาเนี่ยอันนี้คือไม่ฉันแต่ก่อนเนี่ยสิ่งที่ฉันก็คือยังหมูไก่ปลาเนี่ยก็ทั้งนี้แต่ก่อนปลาเนี่ยก็ไม่ได้ฉันฉันปลากุ้งอะไรปูแต่พอปัจจุบันนี้ก็เลิกไม่เอาเลยไม่ฉันนั่นไม่ฉันเนื้อทุกชนิดเลยไม่เอาคือเราก็ไม่ได้นึกถึงบาปกรรมอะไรนะแต่ไปนึกถึงว่าอายุมากแล้วเวลาฉันไม่ไรมันอร่อยเมื่อนั้นบางทีฉันไม่อร่อยบางทีเขาคนเขาเห็นว่าเราชอบฉันอะไรก็เอามาถวาย
ไอ้เราก็จะตายผ่อนส่งเขาเห็นว่าอ้วนหน้ามนพุงยุ่ยแบบนี้เหมือนกับปลาเงินปลาทองที่เขาเลี้ยงเอาไว้ในโหลนะสีมันสวยปลาเงินปลาทองเวลาถึงเวลาเขาก็เอาอาหารมาให้ปลามันก็กินท้องมันป่องมีแต่ขี้อย่างเดียวอย่างอื่นไม่เคยมีอะไรหรอกสีมันสวยคนเขาก็ชอบหาบุรุษแต่ฉันแม่รูปร่างดีอ้วนดูเดินแม่เราจะตายผ่อนส่งไม่ว่าสักทีแต่ก่อนมันเป็นปลาเงินปลาทองพุงป่องมีแต่ขี้อย่างเดียวผิวก็สวยไม่ออกแดดแม่ตอนนั้นมันจะไรน้ำหนักมัน75 กิโลนะดู75 กิโลเนี่ยก็อ้วนพอสมควรเหมือนกันแต่พออายุ60 ปีนี่ลดจาก65 กิโลมาเหลือ60 กิโลลดไปได้10 กิโลตอนที่กับอาฉันเจเนี่ยกลัวจะลดได้เหลือลดได้10 กิโลเนี่ยโอ้ต้องใช้เวลานานใครมาเห็นก็หลวงพ่อไม่สบายนี้ว่าทำไมยังพร้อมแต่ว่าไอ้เราก็ไม่อยากตอบแล้วสุดแล้วแต่ใครจะบอกวันบอกพร้อมแล้วมันเป็นเรื่องของเรามันไม่ใช่เรื่องของคนคือถึงจะตอบไปเขากับเรามันไม่รู้กันนะปัจจุบันนี้จาก75 กิโลเนี่ยลดมาเหลือ60 กิโลเนี่ยโอ้มันก็เชิงสบายดีคือมันเบาตัวดีจะลุกจะนั่งมันก็ยังคือข้อท่าสมัยก่อนมันอ้วนมากไอ้คนก็ไปดูแต่รูปร่างไอ้เราก็จะตายผ่อนส่งอยากจะชักชวนท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมทุกท่านนี้เนี่ยเราอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกันเลยนะมันเป็นบาปเป็นกรรมนะ เวลาเราเจ็บเราป่วยนี้เนี่ยมันก็คือวิบากกรรมที่เราเคยสร้างเคยทำนั่นแหละแต่เวลามันยังไม่ตามส่งผลเราก็ว่าเรามีความสุขแม่หลวงตาฉันนั่งพูดนั่นนานแต่ก่อนมันไม่เคยเป็นมันไปปวดไม่รู้จะปวดอย่างไรเอ๊ะมันเป็นมาหลายวันแล้วนะมันว่าเป็นเดือนนะประมาณสักเดือน2 เดือนได้นะมันปวดผิดปกติเลยไปหาหมอกระดูกหมอบอกว่านั่งนานเกินไปว่าไอ้อะไรหมอนรองกระดูกหรืออะไรก็ไม่รู้มันไปทับกดทับเส้นประสาทกระดูกมันไปกดทับเส้นประสาทเอ๊ะเราเห็นมันทักมันคงจะจริงของเขาว่าพอเวลาพูดไปพูดมาเนี่ยมันจี๊ออกมาทางไททอยเนี่ยมาทางไอมาทางไททอยก็ลงมาบ่าก็ลงมาตามสันหลังปวดหลังเสร็จแล้วก็ปวดขานะแก้ไม่หายแต่พอไปหาหมอจัดยามาให้ดีขึ้นก็เลยมานั่งพูดได้แม่แต่ก่อนเนี่ยพูดธรรมะมันไม่เป็นธรรมะเลยเนี่ยพูดไปพูดมาเนี่ยมันไปยึดในเวทนาที่มีอยู่เนี่ยจิตมันไม่ค่อยโปร่งใสใจมันไม่ค่อยเบิกบานฮะตอนนี้จึงดีแล้วเนี่ยดีแล้วหมอไม่ให้นั่งนาน
แต่ก่อนเนี่ยพูดแต่วันไหนไม่ได้ธรรมะถึง6เรื่อง7เรื่องเนี่ยวันนั้นถือว่าไม่เข้าตาลงแต่ฉันขี้เกียจแล้วเนี่ยบังคับตัวเองบางวันต้องพูดถึง10เรื่องนั่งที5ชั่วโมงเต็มๆติดต่อกันวันนึง5ชั่วโมงต้องให้ได้10เรื่องเอาดูสังขารจะไปไม่หลอดลดลงมาเหลือ6นั่ง3ชั่วโมงต่อ1วันดูแล้วมันก็จะตายเอาทีนี้ก็เลยให้มันค่อยเป็นค่อยไปไปเรื่อยๆแต่ให้ได้ทุกวันนะวันละ2เรื่อง3เรื่องก็ยังดีแต่คิดว่าไม่น่าจะพลาดวันละ4เรื่อง3ถึง4เรื่องต้องพูดทุกวันให้ได้ทุกวันถ้าวันไหนไม่ได้ก็ลงแต่ฉันขี้เกียจแล้วนะแสดงว่าไม่ทำการบ้านแล้วไม่ลุกมาพูดแล้วเนี่ยก็แม่เป็นบางครั้งบางวันมันก็ไปติดลบกับแขกที่มาหาเหมือนกันบางทีไปติดลบตรงนี้เนี่ยเวลาเขามีความทุกข์เขาก็มาหาเราพอพูดกันไปคุยกันไปจอจี้จอแจไปเป็นบางครั้งก็นั่งดาวดวงให้เขาบ้างก็ให้เขาสบายใจเดี๋ยวนี้หลวงตาฉันจะมีคนมาแทนแล้วตรงนี้หลวงตาฉันกำลังจะหาคนมาแทนเอ๊ะมันก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันเป็นแต่เพียงฝันเห็นแล้วก็นั่งสมาธิขึ้นมาไปเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยให้เราก็เอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นไปได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตรงนี้เนี่ยใครที่ชอบดูดวงเนี่ยเป็นโรคอะไรผีเจ้าเข้าสิงรักษาไม่ค่อยหายรักษาอะไรไม่ค่อยถูกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าคนนี้เนี่ยใช่ได้เหมือนกันแต่ให้ดูใช่ได้เหมือนกันลงใต้ชั้นลงแนะให้คนไปนะคนนี้ชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวลงใต้ชั้นจะบอกแต่ถ้าไปเอาเปรียบคนยากคนจนเนี่ยคือไม่เอานะไปขูดรีดไอ้คนก็ไม่มีอยู่มีกินเนี่ยเห็นกันไม่สบายก็ไปขูดเอาแต่เงินกันเนี่ยคือไม่เอาตรงนี้ถ้าสงเคราะห์คนจนเนี่ยได้นะแก้ทุกข์แก้ปัญหาให้เขาเนี่ยก็มีความทุกข์อย่างไรแก้ให้เขาถ้าอย่างนี้เอานะแต่ถ้าไปเอาเปรียบคนยากคนจนเนี่ยโอ้มันตายเลยเนี่ยชาตินี้เราอาจจะมีความสุขมีอยู่มีกินเนี่ยแต่ไม่นึกถึงผลกรรมเดี๋ยวมันจะไม่ได้คือลงแต่ฉันไม่เอาตรงนี้เอาชวนกันมาฆ่าความโกรธเนี่ยฆ่าสัตว์มันมีโทษฆ่าความโกรธเนี่ยมันได้บุญนะฆ่าคนอื่นเนี่ยมันบาปฆ่าสัตว์อื่นมันบาปถ้าอยากจะกินก็ไปซื้อที่มันตายแล้วเนี่ยถามว่ามันเป็นอะไรยังตายเนี่ยมันไปกลั้นใจตายของมันวางเราไปซื้อเอาสิ่งที่มันตายแล้วเนี่ยอยากจะกินเนี่ยหนึ่งเราไม่ได้สั่งให้เขาฆ่ามาเพื่อตนเองสองเราไม่เห็นเขาฆ่าเนี่ยไม่เห็นเขาฆ่าและเราก็ไม่ใช้เขาให้เขาฆ่ามาเพื่อตนเองเนี่ยแต่ถ้าสิงสารสัตว์เหล่านี้มันไปกลั้นใจตายของมันเองก็เออซื้อกินไปเถอะมันไม่เป็นอะไรแล้วเราไปซื้อชิ้นส่วนเขามาก็มาอยู่มากินเขาไม่จำเป็นต้องไปฆ่าคนฆ่าเขามีอยู่แล้วมันเป็นอาชีพของเขานะมันเรื่องของเขาเสร็จแล้วชวนกันมาฆ่าความโกรธนี่ฆ่าความโกรธมีในดาบอินเนี่ยเป็นทหารเสร็จแล้วก็แม่ก็ต้องการให้ในดาบอินเนี่ยมีลูกชายคนเดียวอยากให้แต่งงาน
อยู่คนบ้านเดียวกันบ้านใกล้ชิดติดกันเวลาในดาบยินไปทหารผู้หญิงคนนี้ก็มาพูดมาคุยกับแม่ของในดาบยินเนี่ยพอในดาบอินเนี่ยพ่อก็ตายอยู่กับแม่มาสองคนแม่ก็ส่งเสียจนเป็นทหารจนได้ไปเป็นทหารไอ้สาวๆผู้หญิงข้างบ้านเห็นขยันดีก็อยากจะเอาทำสามีนะเสร็จแล้วก็พยายามพูดเคียบเคียงยังไงดาบอินเนี่ยในเรียกว่าจ่าอินเนี่ยก็ไม่สนใจไม่สนใจกันถือว่าเออแม่ของเราอยู่กับแม่ของเราดีกว่ากันผู้หญิงเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกันนะเวลาเข้าตรงๆเมื่อใดมันก็เข้าทางเทวดานะมันก็ไปบำรุงดูแลรักษาหูข่าวหูน้ำปัดกวาดเช็ดถูบ้านช่องไปพูดไปคุยกับแม่เวลาจ่าอินไม่อยู่นะกันเนี่ยแม่ก็เลยเห็นว่าเขาเป็นคนดีเอาแต่ลูกเอ้ยเอาแต่ไม่ผิดใช่เลยคนนี้แล้วน้ำหยดใส่หินหินมันยังรู้จักกร่อนหัวใจของจ่าอินอ่อนๆเป็นทหารคนนี้หรือจะทนอยู่ได้ในที่สุดก็แต่งงานกันตามแม่ต้องการอยากจะได้ลูกสะพ้ายพอแต่งงานอยู่กินกันไปแล้วนี่อยู่กินกันไปแล้วนี่ลูกสะใภ้กับแม่ย่าก็ไม่ถูกกันทีนี้ปัญหามันตรงนี้พอเวลาสามีไม่อยู่ก็ลูกสะใภ้เนี่ยก็พยายามทะเลาะกับแม่ย่าหาแม่ย่าไม่ทำอะไรแก่แล้วก็อยู่กินแล้วก็ยังบ่นอีกว่ากินแล้วก็ว่าไม่ได้กินบนด่าว่ากันอยู่ไอ้แม่ของตนเองก็หาว่าเมียนี่ขี้เกียจมันดีแต่พูดอะไรมันก็ไม่ค่อยทำข่าวก็มันก็ไม่ค่อยหุงให้แต่แม่คนหุงมันนอนตื่นสายว่าเออลูกสะใภ้กับแม่ย่าเนี่ยหนังมันก็นิยายหรือหนังมันก็เอาไปแสดงเหมือนกันนะมันไม่ค่อยถูกกันอย่างไรก็ไม่รู้หลวงแต่ฉันไม่ได้ไปอ่านดูเรื่องกรรมเวรเดี๋ยวจะไปดูกรรมดูเวรมันมาจากไหนลูกสะใภ้กับแม่ย่าเนี่ยทำไมมันไม่ค่อยถูกต้องกันนะกันเสร็จแล้วเนี่ยพอในด่าไอ้พอในจ่าอินมาจากทหารไอ้เมียเนี่ยก็ฟ้องหาว่าแม่ว่าอย่างนี้เสร็จแล้วก็พอรับหลังเมียแม่ก็มาฟ้องหาว่าเมียจ่าอินเนี่ยไม่ดีว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนยังไม่แต่งงานคือมันดีไปแต่เดี๋ยวนี้มันขี้เกียจนอนก็ตื่นสายข่าวก็ไม่มาลุกขึ้นมาหูงอะไรไอ้เมียก็ไปฟ้องอย่างหนึ่งไอ้แม่ก็ไปฟ้องอย่างหนึ่งเฮ้เราจะเข้าทางไหนดีเข้าทางเมียก็เสียแม่ไอ้จะไปเข้าทางแม่ก็เสียเมียวะคิดเนี่ยจ่าอินเนี่ยจ่าอินก็คิดเสร็จแล้วพอกลับไปทหารก็เป็นคิดอยู่เวลามาเมื่อไหร่ก็ฟ้องกันอยู่อย่างนี้โกรธกันใส่ร้ายป้ายสีกันจ่าอินเวลามาก็เลยหาวิธีการหาวิธีการทำอย่างไรเนาะเมียกับแม่เนี่ยจะดีกันเมียกับแม่ก็จะดีกันเสร็จแล้วก็พอกลับมาจากทหารมาพักอยู่ที่บ้านเมียก็ฟ้องว่าแม่ไม่ดีแก่แล้วจู่จี้จุกจิกอะไรก็ไม่ทำดาบอินก็จ่าอินก็เลยว่าเอาอย่างนี้ดีไหมฉันจะฆ่าแม่ของฉันว่าเวลาแม่ฉันตายแล้วเนี่ย
เราจะได้อยู่ด้วยกันสองคนมีความสุขพ่อแม่เนี่ยแก่แล้วแก่แม่ตายวันนี้แกก็ตายวันต่อไปนะคนแก่ไม่มีประโยชน์อะไรมีชีวิตอยู่ก็บนชู่จี้จุกจิกฉันจะฆ่าแม่ของฉันถ้ากลับมาจากทหารเที่ยวนี้เนี่ยฉันจะวางแผนฆ่าแม่ของฉันมาเมื่อแม่ตายแล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันสองคนยังมีความสุขกว่าเมียพอได้ฟังจ่าอินพูดลักษณะอย่างนี้ก็ใช่เลยพี่ว่าอยากจะพูดกับพี่ตั้งแต่นานแล้วว่าไม่กล้าพูดอยากจะให้ฆ่าแม่ทิ้งซะว่าพอแก่ๆแล้วจู่จี้จุกจิกว่าจ่าอินก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีไหมปรึกษาเมียนะจากนี้ไปเนี่ยต้องทำกับแม่ให้ดีๆนะลุกขูงข้าวปัดกวาดเช็ดถูเวลาจะอาบน้ำก็ตักน้ำให้แกอาบซักผ้าหนุ่งผ้าถุงให้แกเช็ดเนื้อถูตัวให้แกเวลาแม่ฉันตายเนี่ยเขาคนจะได้ไม่สงสัยว่าลูกสะใภ้กับลูกชายเนี่ยวางแผนฆ่าแม่ทำได้ไหมทำอยู่ประมาณสักสองเดือนนะเดี๋ยวฉันจะกลับมาฆ่าเองว่าเมียก็บอกว่ารับปากกับสามีเลยทีนี้ได้เลยพี่ไม่ยากเลยให้พี่ฆ่าจริงๆเถอะว่าแม่เวลามาอยู่จริงๆแล้วก็จู่จี้จุกจิกว่าคนแก่เมียก็รับปากเสร็จแล้วพอเมียไม่อยู่ไปซื้อกับข้าวแม่ก็มานั่งเล่าหาว่าลูกสะใภ้ไม่ดีทีนี้ดาบอินก็ไม่จ่าอินก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรทีนี้ก็เลยปรึกษากับแม่ของตนเองนะแม่เวลาฉันมาเมื่อไหร่เนี่ยแม่ก็ฟ้องแต่ว่าเมียไม่ดีกันนี่หลายครั้งหลายหนแล้วว่าฉันจะฆ่าเมียของฉันทิ้งนะฉันจะอยู่กับแม่สองคนวะผู้หญิงในโลกนี้เนี่ยไม่มีใครจะดีเท่าแม่ไอ้เมียเนี่ยมันมาทีหลังหาเมื่อไรก็ได้หาใหม่เมื่อไรก็ได้ฉันจะฆ่าเมียฉันทิ้งวะแม่ก็พอพูดลักษณะอย่างนี้ก็ใช่เลยลูกว่าแม่อยากจะฟังลูกพูดคำนี้มานานแล้ววะฆ่าเลยลูกฆ่าเลยฆ่าเลยว่าเสร็จแล้วเราจะได้อยู่กันสองคนยังมีความสุขแม่กับลูกเสร็จแล้วจ่าอินก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีไหมแม่ว่าฉันจะกลับไปทหารอีกสองเดือนเนี่ยถึงจะลามมาพักได้ภายในสองเดือนนี้เนี่ยให้แม่เนี่ยทำกับเมียของฉันให้ดีๆนะเวลากินข้าวก็กินด้วยกันเวลามีตอนก็เอาแบ่งให้มันกินบ้างเวลาช่วยมันทำอะไรได้ก็ช่วยมันเท่าที่แม่จะช่วยได้พูดกันให้มันดีโอบอ้อมมาลีด้วยกันเป็นอยู่เวลาฉันกลับมาแล้วเนี่ยฉันจะฆ่ามันคนเขาจะได้ไม่สงสัยว่าแม่กับลูกวางแผนฆ่าเมียเนี่ยแม่ทำได้ไหมวะโอ้ได้เลยลูกอย่าว่าแต่สองเดือนเลยสามเดือนแม่ก็ทำได้เพราะมันทุกข์มานานแล้ววะขอให้ลูกได้ฆ่าจริงๆเถอะวะเสร็จแล้วเนี่ยจากนั้นมาจ่าอินก็กลับไปทหารทีนี้ขอให้แม่ทำตามสัญญาที่รับปากกับลูกเอาไว้เวลาจะกลับไปทหารก็สั่งเมียไว้นะให้เมียเนี่ยทำตามสัญญากับฉันสองเดือนกลับมาฉันจะฆ่ายังไงก็ฆ่าเลยฉันรักเมียมากกว่าแม่แล้วแม่เนี่ยแก่แล้วเนี่ยเดี๋ยวแกก็ไม่ตายวันนี้ก็ตายวันต่อไปจนได้ไม้ใกล้ปังแล้วอยู่ก็ไม่มีประโยชน์ว่ะเมียก็หลงเชื่อจ่าอินเนี่ย
จ่าอินก็กลับไปทหารทีนี้กลับไปทหารเมียกับแม่ก็ทำหน้าที่การสงเคราะห์กันทีนี้มีอะไรก็ช่วยเหลือกันทำเวลานั่งกินข้าวก็อะไรมีตอนมีแกงก็ตักใส่จานให้ลูกสะใภ้ได้อยู่ได้กินพูดกันดีช่วยกันปัดกันกวาดกันเช็ดกันถูลูกสะใภ้ก็ตักน้ำมาอาบน้ำให้แม่ย่าซักผ้าห่มผ้าถุงปูที่หลับที่นอนให้บำรุงอย่างดีเนี่ยผ่านไปหนึ่งเดือนเนี่ยผ่านไปหนึ่งเดือนเนี่ยดาบอินก็ไม่มาเนี่ยทีนี้ปล่อยให้ทำกันไปเสร็จแล้วก็แอบมาดูจากเพื่อนบ้านว่าแม่กับเมียเนี่ยยังดีกันอยู่ไหมคนเขาก็เล่าให้ฟังว่าโอ้เดี๋ยวนี้ก็ดีไม่รู้ว่าเป็นอะไรลูกสะใภ้กับแม่ย่าคู่นี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ใครเห็นก็ว่าแกดีกันแล้วแต่ก่อนนี่แกทะเลาะกันไปนั่งตรงไหนก็นินทาแต่กันเดี๋ยวนี้ไม่มีวะดาบเอจ่าอินก็กลับไปเดือนสองผ่านไปไม่มาไม่กลับมาบ้านทีนี้เขียนจดหมายมาบอกว่าติดธุระเดือนหน้าถึงจะกลับบ้านขอให้ทำหน้าที่ตามที่สั่งไว้ให้ดีนะเขียนจดหมายมาถึงแม่ฉบับหนึ่งถึงเมียฉบับหนึ่งโอ้ก็ทำหน้าที่กันไปชาวบ้านเห็นก็ดีอกดีใจว่าลูกสะใภ้กับแม่ย่าไม่ทะเลาะกันแล้วพอได้สามเดือนจ่าอินก็กลับมาบ้านซื้อมีดมาซื้อมีดดาบมาเล่มหนึ่งทีนี้ซื้อมีดดาบมาแล้วก็หินรับมีดมาก้อนหนึ่งทีนี้พอกลับมาถึงบ้านเท่านั้นเองเนี่ยพากันต้อนรับทำสำรับกับข้าวอะไรอย่างดีต้อนรับมีความสามัคคีกันจ่าอินเขาไม่พูดแม้แต่คำเดียวไม่พูดเลยพอถึงเวลาก็ไปนั่งรับมีดอยู่กันนั่งรับมีดว่าคมหรือไม่คมคมหรือไม่คมอยู่นั้นเนี่ยไม่พูดแม่จะบอกถามอย่างไรก็ไม่พูดเมียจะถามอย่างไรก็ไม่พูดเฉยอย่างเดียวนั่งรับมีดอย่างเดียวเช้าๆเย็นๆเนี่ยรับมีดเสร็จแล้วก็ลงไปฟันต้นกล้วยดูเนี่ยชับมาต้นกล้วยขาดเลยเออคมแล้วทีนี้ว่าพอเสร็จแล้วก็พูดกับเมียแล้วถึงเวลาแล้วฉันจะฆ่าแม่ของฉันฉันรับมีดมาสองวันสามวันแล้วไปฟันต้นกล้วยดูเนี่ยชับเดียวมันขาดเลยนะฉันจะฟันคอแม่ฉันชับเดียวขาดหอยตองแต่งเลยวะฉันจะถึงเวลาแล้วนะที่รับปากกับเมียรักว่าฉันจะฆ่าแม่ฉันเมียก็เลยบอกว่าโอ้ยพี่เอ้ยกราบขอร้องเถอะวะอย่าไปทำแม่เลยเดี๋ยวนี้แม่ก็ดีจริงๆวะมีอะไรแกก็ให้ได้อยู่ได้กินมีอะไรแกก็ช่วยจัดช่วยทำดีทุกอย่างเลยจะหาใครดีอย่างนี้ไม่มีเลยว่าขอให้พี่เนี่ยถอนคำพูดเด้อว่าอย่าไปทำเลยว่าคำพูดผิดแล้วนะมันแก้ได้อย่าไปทำแม่เลยแม่แกดีจริงๆว่าจ่าอินก็อย่างนั้นหรือว่ามันเป็นจริงๆแล้วไม่ได้แกล้งเลยเลยพี่เอ้ยไปเสร็จแล้วก็จ่าอินก็เข้าไปคุยกับแม่เวลาเมียไปซื้อกับข้าวบอกกับแม่ถึงเวลาแล้วเนี่ยฉันจะฆ่าเมียฉันตามที่รับปากกับแม่ไว้ฉันลองฝนมีดดูรับมีดดูมาสองสามวันแล้วไปฟันต้นกล้วยดูชับเดียวก็ขาดเลยว่าเวลานอนกลางคืนเนี่ยหรือเผลอๆปุ๊บเนี่ยจะฟันคอเมียชับเดียวก็ขาดห้อยตรงแต่งเลยแม่ว่าอย่างใดยังไงแม่ก็มีคนเดียวในโลกนี้เนี่ยฉันรักแม่ฉันจะฆ่าเมียฉันว่าแม่ก็เลยบอกว่าลูกเอ้ยแม่ขอร้องลูกด้วยว่า
เดี๋ยวนี้เนี่ยเมียของเองเนี่ยมันดีจริงๆว่ะเวลาจะอาบน้ำมันก็ต้มน้ำอุ่นๆให้อาบเสร็จแล้วมันก็ถูเนื้อถูตัวให้ซักผ้าหนุ่งผ้าถุงให้เวลาจะหลับจะนอนมันก็มาปูเสื่อสาดอาสนะให้เวลานั้นมันก็ไต่ถามมาแม่ชอบกินอะไรมันก็ไปซื้อมาทำให้อยู่ให้กินอย่าไปทำเลยลูกเลยมันบาปกรรมเปล่าวันนั้นพูดผิดวันนี้แก้ตัวใหม่ได้ลูกไม่เป็นไรวะขอร้องลูกอย่าไปทำเมียของตนเองเลยวะอย่างนั้นหรือแม่วะเออใช่จริงๆเลยวะใช่แล้ววะอย่าไปฆ่าเมียเลยเดี๋ยวนี้เขาดีจริงๆวะจากวันนั้นมาท่านนั่นเองนะจากวันนั้นมานี่ครอบครัวดังกล่าวนี้เหมือนกับวงดนตรีไพบูลย์เลยทีเนี้ยมีความสามัคคีดีต่อกันเลยฆ่าความโกรธฆ่าความอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันได้ครอบครัวมีความสุขเลยทีนี้นี่คือเรียกว่าฆ่าความโกรธฆ่าตายแล้วเนี่ยได้บุญมีความสุขเกิดขึ้นในครอบครัวฆ่าความอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทกันใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันเนี่ยเพราะฉะนั้นขอให้เราท่านผู้ฟังที่เคารพฟังนิทานเป็นอุทาหรณ์เอาไว้เราอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยหนักนิดเบาหน่อยก็ให้เราอภัยซึ่งกันและกันการเป็นกันอยู่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันซึ่งกันและกันเนี่ยฆ่าความอิจฉาฆ่าความเห็นแก่ตัวให้มันตายไปฆ่าความโกรธให้มันตายไปเนี่ยเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเหมือนกับนิทานที่เราสู่ท่านฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญธรรม